เมื่อก่อนแม่เป็นคนติดเหล้าทุกวันต้องกินเหล้าทุกวันไม่เคยหยุดตั้งแต่สาวๆเรื่อยมาค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อนันทนาลอดโลคา อยู่จังหวัดระยองตอนนี้อายุ74ปีเชื่อมาก็ปีฝ่าแล้วตั้งแต่ปีคริสต์มาสปี2021ตลอดเวลาที่ผ่านมาหญิงเขาก็รับเชื่อพระเจ้ามาหลายปีเมื่อก่อนนี้ก็ค้านเขาไม่ชอบเขาโกรธเขาหาว่าเขาเชื่อพระเจ้าแล้วตอนนี้หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วก็เหงาแล้วก็เครียดหญิงเขาก็เลยบอกว่าแม่ลองหาพระเจ้าไหมมารับเชื่อพระเจ้าเพื่อจะได้ดีขึ้นแม่ก็เลยลองมาโบสถ์มารับเชื่อพระเจ้าพอมาแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าทำเรามีเพื่อนมีคนเยอะแยะรับคำเทศนารับคำของพระเจ้านะมีร้องเพลงมีอะไรทำให้เราหายเครียดหายกังวลหายอะไรแล้วรู้สึกจะมีความสุขดีเมื่อก่อนแม่เป็นคนติดเหล้าทุกวันต้องกินเหล้าทุกวันไม่เคยหยุดตั้งแต่สาวๆเรื่อยมาเมื่อก่อนถ้าหกโมงนี่ไม่ได้กินเหล้าก็จะหงุดหงิดรุ่นงานก็นอนไม่หลับถ้าออกงานเลี้ยงถ้ามีเพื่อนโอ้ยกินกันเป็นแบนๆร้องรำทำเพลงแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนเลยก็กินครึ่งแบนแล้วพอชอบรับพระเจ้ามาได้เดือนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าขอให้พระเจ้าช่วยอธิษฐานขอก็พอรุ่งขึ้นก็ไม่อยากกินเหล้าแล้วทุกวันนี้ก็เลิกไปเลยไม่ได้นึกอยากอีกเลยจากที่ต้องกินทุกวันแต่ดีนี่นอนหลับสบายมีความสุขดีรู้สึกไม่มีกังวลมีความสุขขึ้นมากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะขออยู่กับพระเจ้าขอรับใช้พระเจ้าขอพรพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ชีวิตดีขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คงจะต้องรับใช้พระเจ้าขอพรพระเจ้าตลอดไปก็อยากให้ลูกหลานประสบความสำเร็จก็ขอพระเจ้าทุกวันนี้ก็ขอแต่พระเจ้าอย่างเดียวขอให้พระเจ้าช่วยในทางที่ดีประสบความสำเร็จกับครอบครัววันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเหลือได้ขนาดนี้รู้สึกประทับใจพระเจ้ามากอยากจะอวยพรว่าถ้าคนที่มีความเครียดความทุกข์เหงาก็อยากให้มารับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยได้ทำให้เรานอนหลับไม่เครียดไม่กังวลแล้วถ้าได้มาโบสถ์นะก็จะมีพี่น้องมาทักทายมาพูดคุยถ้าเราได้มาโบสถ์เนี่ยก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงเพราะแม่เมื่อก่อนแม่ไม่ต่อต้านมาตลอดบอกไม่เอาหรอกอยากให้ทุกคนนับถือพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าสิ่งไหนที่ยังไม่เชื่อก็ลองดูขอให้พระเจ้าปลดปล่อยทุกท่านให้พ้นทุกข์พบชีวิตใหม่ที่ดีๆทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาเมนจ้ะ